ทางเมืองไทยเนี่ยที่เขามาขอซื้อผมต้นละ80 บาทผมส่งขายไม่กล้านะครับแต่ถ้าสมมติอันนี้นะครับอย่างนี้นะครับตามความหมายก็คือว่าต้นนี้นะครับผมบอกว่าผมแบ่งเป็นสองส่วนอันนี้คือ40 บาทคือทำต้นอย่างเดียวแล้วแต่ทำ40 บาทไปเก็บจากต่างประเทศก็คือทำดอกอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อผมออกมาพูดมาย้ำตามตอนเวลาก็คือว่าพื้นที่ในการลงทุนทางพื้นที่มันเท่ากันนะครับพอครับอันนี้15หรืออันนี้14มันห่างกัน9 10อันก็ห่างกันนั้น90ครับ100ก็ห่างกัน900เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วปุ๊บถ้าผลประโยชน์มันมีเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือของจริงก็คือว่าผลประโยชน์มันเกิดขึ้นก็คือว่าต้นละถึงว่าผลประโยชน์มันมีเกิดขึ้นค่าใช้จ่ายเป็นไงต้นละ5บาทนะครับ1ตารางเมตรจะลงได้มากกว่า100ต้นจากความจริงครับเรื่องตารางว่าจะลงได้มากกว่า400ต้นจากความจริงก็คือว่าถ้าผลประโยชน์5คูณ400มันก็คือ2,000 2,000 บาทต่อ1ตารางว่าต่อ1ปีเพราะฉะนั้นผมต้องขายที่ดินครับเขาเอาที่ดินมาทำการขายผมบอกว่าสมมติว่าผมอยากพูดกับคนเปลี่ยนวิธีก็คือว่าตอนมาเรียนเนี่ยของทุ่มมันในการเรียนเทคโนโลยีคือดักที่สุดเพราะว่าเทคโนโลยีมันเกิดมาในสมัยมูลวันเราเมื่อเทคโนโลยีแล้วปุ๊บคือบาลานซ์ระหว่างเทคโนโลยีกายใจแล้วปุ๊บคุณเดินไปตรงนั้นคุณจะไปเจอวิธีของคุณเองซึ่งว่าผมตอบมาได้เพราะว่าเบี้ยวกับจานนะครับเขาเจอแล้วปุ๊บผมตอบเขาได้ผมก็ปาผมไปหาพระว่าคุณเกิดอารมณ์เนี่ยคุณเกิดขึ้นอารมณ์เนี่ยไปแก้ไปนั่งรู้กับพระนะครับพระกับอันเพื่อจะสอนให้นะครับถ้าทุกครั้งออเดียวนี้เกิดขึ้นนะอาจารย์บางท่านบอกว่าผู้ข้อที่มีเกิดขึ้นผมบอกว่านอกจากคุณมองกายใจเทคโนโลยีแล้วคุณจะต้องจำระยะเป็นบันไดในชีวิตคุณว่าคุณจะต้องคืออยู่ในสิ่งในธรรมมักมีองค์แปดที่แรงเลยครับถ้าคุณมามีมักมีองค์แปดปุ๊บทั้งหน้าคุณจะเดินไปเพราะมันจะไปเห็นนะครับอันนี้ย้ำตลอดเวลาทุกรุ่นนะที่มาคุณจะมาไว้ที่ประจำว่าทุกคนนะมีโอกาสก็ไปเรียนเองนะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายที่ผมย้ำตลอดเวลาครับต้องขอบคุณหมอจนะครับที่ผมเซตงานวิจัยสองกลุ่มนะครับผมตื้นแผนสองกลุ่มของหนึ่งนะครับนำประเทศออกครับก็ถ้าผมทุกคนถ้าขอจะกลับดีครับส่งต่อขอบคุณร่วมแรงร่วมใจครับขอบคุณครับท่านรองครับอันนี้ผมทำนำแล้วท่านรองเรียบร้อยแล้วนะมันไม่ใช่ว่าผมพักปากเขาพูดก่อนนะคือที่เขาวันนั้นผมพักปากท่านรองดีตอนนั้นท่านรองมาใหม่เพราะว่างานของพอเนี่ยผมจะทำคืออลังการที่เกิดขึ้นได้นะครับผมจะทำเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากผมเลยบอกท่านรองว่าแต่ท่านรองครับท่านรองครับผมทำเรียบร้อยแล้วผมขออนุญาตครับก็ขอบคุณนะครับที่ท่านได้ดูแลท่านรองสนองด้วยนะครับถือว่าเป็นต้นแบบแล้วก็โครงการต่างๆที่ท่านทำไว้ผมจะทำต่อผมอยู่ฝ่ายสนับสนุนนะครับขอบคุณครับทีนี้ครับในส่วนของโรงกล้วยไม้ตอนนี้ผมก็ทำระบบน้ำเป็นการระบายให้แล้วลงทุนไปรู้สึกว่าจะ80,000เนาะส่วนเราแต่ว่าตอนนี้แบบการส่งมาแล้วแต่เราพูดแล้วเราทำแค่ไหนครับนี่ครับขอที่คิดคุยครับแล้วอีกอันหนึ่งที่ผมอยากเรียนทุกท่านนะครับการฟาร์มเด่นของวิไลตอนนี้เลือกกล้วยไม้และไม้ดอกเป็นงานเด่นของเกษตรเชียงใหม่ครับแล้วก็กับที่การพุ่งเทของครูหวานแล้วก็ครูลิจรีแล้วก็ครูแผนกพืชทุกแผนกนะครับท่านก็ได้เห็นผลงานนะว่าเราไม่ได้เด่นแค่ชื่อนะครับเราเด่นของจริงครับที่ท่านก็ผ่านมาท่านเกิดมาจากแล้วก็วันเสาร์หน้านี้เราจะเปิดบ้านเวทเฮาก็จะนำเรื่องกล้วยไม้กับเรื่องดอกไม้ไม้ดอกดอกไม้บานที่เกษตรเชียงใหม่ครับวันดอกไม้บานนะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ครับแล้วเป็นที่พิพายมีอันหนึ่งที่ท่านผู้ใหญ่ที่สอสอนะครับท่านรับปากว่าจะสนับสนุนงบประมาณครับในเรื่องของฟาร์มเด่นของฟาร์มเราก็เลือกฟาร์มไม้ดอกก็คือกล้วยไม้ครับอันนี้นำเรียนว่าทางผู้บริหารทางผอสนับสนุนเป็นที่ข้าวโพดใหญ่ครับผมขอบคุณมากครับ
ี๋ยวถ้าเราจัดงานเช้าไปเชิญมาเลยครับจะให้ผมร่วมอะไรบอกเลยครับก็ถ้าจะได้สักซุ้มนึงก็จะเป็นรถคุณเลยครับไม่มีปัญหาครับก็คือว่าผมไม่ไปนี่ครับท่านรองครับผมอยากให้คือให้เด็กทั้งหลายมีความสามารถเด็กจริงๆนะครับเด็กของวิไลมีความสามารถอยู่ทั้งเปรี้ยวทั้งจางนะครับปรับที่ถึงกรอบก็ได้ครับแล้วก็ร่วมกับเด็กใหม่พวกนี้นะครับเขาจะได้ช่วยกันดึงเธอขึ้นมาดึงเธอขึ้นมาว่าเราจะร่วมกันดีไหมดีไหมดีครับขอฟาร์มกล้วยไม้แสดงตัวจะถึงได้ครับได้ครับโอเคแค่เดี๋ยวขอบคุณร่วมงานครับ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 เนี่ยเป็นการแทนที่ที่เราเป็นการผูกยาก็คือท่านรองไปประทับต่อที่ดอยห้องวางงานไม่ได้ครับท่านอาจารย์มาท่านท่านรองครับเปรียบว่าคือครับผมอู้กับท่านรองว่าเขาไปจัดไว้ที่คนที่บนดอยถนนครับเขาต้องการคือสร้างเป็นการสร้างละครนะว่าเราอ่อนต้องใช้ความรู้มากเกี่ยวกับกรรมวิทยาแต่ว่าเขาออกไปแล้วพวกไอ้ตรงนั้นคือเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของการที่มีเกิดขึ้นว่าตอนนั้นเนี่ยเขาอ่อนเขาหน้าจะไปเป็นคล้ายๆไก่แต่ว่าตาต้องทำงานวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นท่านผอ.ต้องไปประกาศต่อเทศโรงเรียนประกาศต่อว่าผมป้าก็ไปเรียบร้อยแล้วที่พี่ดันตามไว้เนี่ยผมป้าก็ไปเรียบร้อยว่าผมคณะกระทรวงต่อรุ่นใหม่เพื่อเขามาทราบต่อตรงนี้เราต้องไปเป็นนักการทางไทยทางกองทัพอากาศตัวยินดีนะครับทางวันนั้นวิทยาที่ท้าวตัวยินดีเขาจะต้องมีขยับว่าอยากถ้ามีโอกาสก็ได้ครับก็ได้ครับเพื่อไปดูว่าทำอะไรต้องทำเขาจะใช้เครื่องหน่วยงานทุกหน่วยงานที่มันเป็นของเชียงใหม่เขาหรือการที่ว่า8เดือนนะครับแข่งที่วิไลเขา4เดือนแล้วแข่งที่วิไลทั้งหมดแล้วเขาสร้างให้ต่ำโยงแล้วที่ใบแล้วเขาเอาข้างในโครงเรือลงที่มันมีเกิดขึ้นอย่างการทำตัวแต่ก็เอาขามาทำเขาสร้างขึ้นมาเป็นแรงที่เป็นสิ่งการเป็นแรงท่องที่ถ่ายแรงวิจัยว่าคุณเข้ามาแล้วปุ๊บคุณจะไปตรงไหนเขามีงานวิจัยอยู่ไปบนดอยถนนครับมีจุดของรับเรือเลยนะครับไปตรงเชียงดาวซึ่งว่าไปดูนั้นผมมีรางวัลอยู่นะครับแล้วก็เขาก็มีผู้เขาเข้าไปแล้วก็เวลาผู้หาเกตมาเกี่ยวบ้านเขาเกี่ยวบ้านเราเพราะว่าเขามีแรงท่องเที่ยวมีอะไรก็